ันไม่ได้แปลว่าจะคิดอะไรกันขึ้นมาในโรงพยาบาลเป็นสารมันก็ต้องมีความชอบธรรมไม่เลี่ยงปฏิบัตินะครับไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ขัดต่อสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ผมไม่ว่าคำสั่งบางคำสั่งนี่มันขัดต่อสิทธิพื้นฐานของความเป็นคนหมายด้วยนิติบัญญัติทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วผมคิดว่าวิธีที่เรามาใช้สิทธิสารเนี่ยเป็นวิธีอารยะที่พึงปฏิบัติกันครับว่าไม่ว่าในสังคมไทยที่เราใช้เขาให้ของที่เราให้อยู่นะครับคำสั่งด้วยกฎหมายที่รับการยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีความชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ในเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญบอกรัฐธรรมนูญมันอย่างสุดแล้วเนี่ยนั่นคำสั่งใดๆมันจะเป็นรัฐธรรมนูญได้ที่เหลือยึดกับคำสั่งของกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่มันเหลือกว่าคำสั่งคุณประยุทธ์ก็คือหลักไม่มีธรรมที่มันต้องมีตัวแทนนี้นะครับท่านมองนี้นะครับมองนี้นะครับเราสู้กันด้วยสาร